I was busy thinking สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับแอปเหมยตู้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองใช้ลูกเล่นการตัดต่อนะครับเพราะว่าวันนี้เข้าไปดูนะครับมันมีลูกเล่นการตัดต่อเอฟเฟกต์วิดีโอเพิ่มมามากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับแบบเบื้องต้นนะครับเปิดเลยแอปนี้มีทั้ง iPhone มีทั้ง Android นะครับถ้าเราจะตัดต่อนะครับเราไปที่โหมดนี่ครับวิดีโอครับกดเลยครับมันก็จะให้เราเลือกรูปภาพหรือว่าวิดีโอนะครับผมไปที่วิดีโอนะครับแล้วก็เลือกนะครับวิดีโอมาสัก 2-3 อันนะครับเพื่อนๆลองเลือกมาเล่นดูนะครับอันนี้คือเราเลือกมา4อันนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเรียงมาแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ครับของผมมันมีแนวยาวอันนึงครับถ้าผมจะลบนะครับผมแตะเข้าไปที่คลิปแล้วก็เลือกไปที่ลบครับลบออกอันนึงก็จะเหลือ3อันแบบนี้ครับลองสัก2อันดีกว่านะเอา2อันพอครับเอาแบบง่ายๆเดี๋ยวมาดูเครื่องมือกันครับก็ประมาณนี้ครับปึ๊บเดินแล้วก็ปึ๊บเปลี่ยนมาตรงนี้นะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีตรงนี้คำว่าเพิ่มวิดีโอก็คือเราเลือกวิดีโอเพิ่มมาใหม่นะครับไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็กรอบคืออะไรกรอบคือถ้าเราอยากจะทำสัดส่วน1:1ครับเราก็เลือกกรอบแบบนี้ครับมันถึงจะพอดีกับหน้าจอที่มันเป็นพวก Facebook 1:1หรือว่าIG นะครับที่เป็น1:1นะครับประมาณนี้ถ้าชอบก็นี่กดนำไปใช้กับคลิปทั้งหมดครับแล้วก็เลือกสีให้เรียบร้อยแล้วก็กดถูกไปครับผมเอาไซส์นี้แหละแล้วทีนี้มันก็จะมีบางส่วนแล้วคืออะไรกดเข้าไปครับปุ๊บมันก็คือการตัดนะครับตัดคลิปถ้าจะลบอันไหนออกก็ตัดปุ๊บมันก็แตะแล้วก็ยังลบแล้วก็ลบได้เลยนะครับอันนี้มีทุกแอปครับไม่น่าจะซับซ้อนครับต่อมาความเร็วครับก็คือสปีดครับเลือกเร็วเลือกช้าได้ครับเส้นโค้งครับไม่ปรับแบบนี้ได้ด้วยครับแล้วก็สะดวกครับเพื่อนๆต้องลองเล่นดูนะครับต่อมาครับระดับเสียงครับก็เพิ่มได้ลดได้ครับต่อมาครับแอนิเมชันครับก็คือมันก็จะมีลูกเล่นนะครับอย่างแบบปึ๊บเพิ่มปึ๊บตอนปิดปึ๊บอันนี้คือท้ายคลิปครับตอนปิดแบบไหนผมว่ามันสะดวกตรงนี้แหละผมว่าตรงนี้มันเยอะดีครับอันจะมีหน่วงเวลาได้ด้วยครับเลือกเวลาปึ๊บอาจจะต้องเร็วๆหน่อยปึ๊บเราชอบเร็วๆปึ๊บแบบนี้ครับแล้วผสมคือปึ๊บเดินไปนี่ครับผสมผสานครับแล้วแต่ลูกเล่นเขาครับเพื่อนๆก็ลองเลือกดูครับผมเอาตอนเป็นเปิดแล้วกันครับเดินไปเปิดมาแบบเล้าใจหน่อยครับดึงดูดสายตาคนครับเดินไปวันนี้กันปึ้งนี่ถูกไปต้องกดก่อนอื่นนะครับต้องกดว่านำไปใช้กับคลิปทั้งหมดด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีหลายๆคลิปมาต่อกันครับนี่ครับนำไปใช้กับคลิปทั้งหมดปุ๊บมันก็จะมาทุกคลิปครับปุ๊บหรือว่าเพื่อนๆจะให้มันมาแค่อันเดียวก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่เราครับผมเอามาแค่อันเดียวกันทีนี้ต่อมาก็เป็นคัดลอกครับก็คือก๊อปครับก๊อปคลิปก๊อปมาไว้อีกอันหนึ่งครับไม่ซับซ้อนครับแล้วก็ลบครับก็คือลบเมื่อกี้แล้วก็แทนที่ครับก็กดมันจะให้เราเลือกวิดีโอมาใหม่ครับหรือว่าเลือกรูปครับแล้วก็ต่อมาครับเล่นย้อนก็นี่ครับหลังไปหน้าครับเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ไม่ยาวลองดูปึ๊บเดินถอยหลังเลยครับปึ๊บงอยนี่ครับเดินถอยหลังครับกลับมาเหมือนเดิมกันโอเคต่อมาครับก็หมุนครับก็หมุนวิดีโอครับแล้วก็กระจกก็สลับด้านหมดแล้วครับแค่นี้ครับไม่ซับซ้อนเลยผมว่าเล่นง่ายแล้วก็ลูกเล่นเยอะดีครับใช้ได้ชอบนะครับแต่ถ้าตรงรอยต่อครับตรงนี้ก็มีถ้ากดตรงรอยต่อมันก็จะให้เลือกฐานซีชั่นครับแต่ว่ามีเยอะนะครับอันแปลกๆถ้าเป็นแอปอื่นก็อาจจะเสียตังค์ครับอย่างพวกเนี้ยไม่ค่อยมีฟรีครับแต่ว่ามีฟรีให้เราเล่นครับนี่ครับฟึบ ฟืบเจ๋งครับเจ๋งตัวฟรีเยอะครับผมว่ามันเยอะใช้ได้เลยครับเนี่ยสมมติเอาสักอันหนึ่งเอานี้แล้วกันตกลงมาแล้วก็กดนำไปใช้กับคลิปทั้งหมดเวลามันตรงไหนที่มันเป็นรอยต่อมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับอย่างเงี้ยฟืบแบบนี้ครับแต่เดี๋ยวตอนนี้ออกมาจะต้องถ้าไม่กดตัดบางส่วนแล้วแบบนี้ครับก็ใช้วิธีดึงเข้ามาแบบนี้นะครับมันก็จะตัดเหมือนกันปึ๊บมาอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวกลับมาปึ๊บตัวดิ้งแง่เห็นไหมครับน่ารักเชียวหมดแล้วครับไม่มีอะไรเลยครับง่ายมากตรงนี้มีอะไรปรากฏด้านหน้ามันก็จะมีแก้ไขครับแก้ไขก็คือเข้าไปที่แท็บไทม์ไลน์เมื่อกี้ครับแล้วก็ออกมาก่อนแล้วก็ฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์เลือกสีครับมีเยอะอยู่ครับมีให้เราเลือกสีเยอะแยะเลยครับปรับเปอร์เซ็นต์ได้ครับเนี่ยกดปรับเปอร์เซ็นต์ได้ผมเอาสีสักสีหนึ่งเอาสว่างหน่อยอันนี้แล้วกันแล้วก็กดนำไปใช้กับทั้งหมดมันจะได้แบบสีเหมือนกันครับต้องสองคลิปที่มันต่อกันเป็นไงครับแล้วก็กรอบนี่มีให้เลือกเยอะครับเจ๋งมากครับเนี่ยครับกรอบมีเยอะครับอันนี้มันมาโผล่ตรงนี้ลองเลือกสักกรอบหนึ่งอันนี้แล้วกันถูกไปแต่กรอบเนี่ยมันจะเป็นรอยต่อเฉพาะคลิปครับถ้าจะเอาอันใหม่ก็ต้องเลือกอันใหม่ครับแบบนี้มันจะไม่สามารถดึงไปสุดได้ครับเพราะว่าเหมือนแบบเนี่ยเดินไปคลิปหนึ่งมันก็จะได้กรอบหนึ่งครับถ้าเราอยากให้กรอบมันต่อกันก็เลือกเพิ่มกรอบครับแล้วก็เลือกเนี่ยต้องลากมาตรงนี้ก่อนนะตรงเนี้ยตรงว่างๆเนี่ยแล้วก็เพิ่มกรอบครับนะแล้วก็เลือกเอฟเฟกต์อันเดียวกันเนี่ยครับอย่างเงี้ยคนละอันครับไม่เป็นไรครับถ้าจำได้ก็เลือกให้ถูกครับประมาณนี้เองครับไม่มีอะไรเลยแล้วก็ข้อความครับเลือกได้ครับแต่ว่าภาษาไทยไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผมผ่านดีกว่านะครับขอผ่านเรื่องฟอนต์ครับก็แค่พิมพ์แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรแล้วก็สติ๊กเกอร์ครับเลือกสติ๊กเกอร์ได้ครับนี่ครับสติ๊กเกอร์ขยับได้เจ๋งครับสติ๊กเกอร์นี่สำคัญครับลองฟิงเนี่ยแบบนี้ครับสำคัญครับขยับได้ครับกดยืดไทม์ไลน์ได้ครับกดค้างขยับได้ด้วยเวลาแบบฟุ้งฟิงเอามาขยับตำแหน่งได้ด้วยครับนี่อย่างนี้เจ๋งฟุ้งฟิงมีสติ๊กเกอร์ AR ด้วยครับ AR อ๋อมันจะแมทกับใบหน้าเหรอลองนะใส่แว่นได้ไหมให้มาครับ AR ก็คือมันจะตามใบหน้าอย่างเงี้ยวิ่งมาด้วยเจ๋งครับมีอะไรอีกมีบางส่วนคัดลอกลบแทนที่ครับเอาไม่ซับซ้อนเท่าไหร่ครับแล้วก็เปิด2หน้าต่างคืออะไรครับผมลองดูนะเปิด2หน้าต่างมี2อันครับช่างมันแค่อันเดียวผมก็ไม่ไหวแล้ว2อันก็จะงงหนักเข้าไปใหญ่เลยครับต่อมาครับดนตรีใส่ได้ครับแต่ว่าระวังเรื่องลิขสิทธิ์ครับผมไม่เจาะครับอันนี้แล้วก็เอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกต์ก็นี่ครับฟิงเอฟเฟกต์เป็นเหมือนวิดีโอครับนี่มันแบบฟุ้งฟิงทั้งคลิปเจ๋งเลยครับโอ้โหเหมยตู้นี่ใช้ได้ครับแอปจีนี่เป็นแอปที่ดีครับแล้วไม่ห่วงด้วยครับเจ๋งว่ะเนี่ยฟุ้งฟิงผมชอบครับผมชอบหมดแล้วครับมันมีรีทัชด้วยรีทัชอะไรความงามน่าจะแต่งหน้าได้ด้วยครับแล้วก็ปรับคางทำฟันขาวได้ด้วยครับเพื่อนๆต้องลองเล่นดูนะครับโอเคครับผมว่าน่าจะประมาณนี้บันทึกก็บันทึกแล้วแชร์ก็รอแป๊บหนึ่งครับมันก็จะบันทึกให้ครับแค่นี้เองครับมาดูผลงานนี่15 วิฟิงครับปึ๊บ เจ๋งครับโอเคแล้วนี่ก็เป็นการตัดต่อวิดีโออัปเดตเหมยตู้นะครับอัปเดต2020เดือน10นะครับอ่ะโอเคครับถ้ามีอัปเดตอีกเดี๋ยวผมมาใหม่ครับก็ประมาณนี้ครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ